ช้แป้งสาลีอเนกประสงค์160กรัมหรือ1ถ้วยตวงกับอีกเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย24กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะคนให้กระจายตัวเข้าด้วยกันทำหลุมตรงกลางไว้จากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไป40กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้มือลงไปผสมเลยก็ได้ค่ะสะดวกกว่าเมื่อได้ส่วนผสมที่มีลักษณะเหมือนเป็นไซส์แบบนี้แล้วค่อยๆเติมน้ำสะอาดลงไป 50-60 ml ให้ทยอยเติมลงไปทีละนิดแล้วนวดนะคะถ้าเกิดว่าส่วนผสมสามารถจับตัวเป็นก้อนรวมกันแล้วก็ปั้นได้แล้วเนี่ยก็หยุดเติมน้ำได้เลยทันทีถ้าใส่น้ำหมด 60 ml แล้วส่วนผสมก็ยังแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำเพิ่มได้ทีละน้อยนะจ๊ะนี่เลยนะหลังผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวแป้งจะต้องสามารถจับตัวเป็นก้อนปั้นได้แล้วก็ไม่แฉะติดมือรวบแป้งให้เป็นก้อนกลมๆหาอะไรคลุมแล้วพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีตอนพักแป้งไม่ต้องแช่เย็นนะคะวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยหลังพักแป้งตัวแป้งจะมีความนุ่มขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นจับแป้งคลึงเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วตัดแบ่งเป็น4ก้อนนำแป้งที่แบ่งไว้มา2ก้อนอีก2ก้อนเก็บไว้ก่อนนะคะ2ก้อนนี้ให้หยดสีผสมอาหารสีที่ชอบลงไปนวดผสมสีกับแป้งให้เข้ากันสุดท้ายเราจะได้แป้งที่เป็นสีขาว2ก้อนแล้วก็แป้งที่เป็นสี2ก้อนนะคะตัวสีเนี่ยเปลี่ยนเองได้ตามชอบเลยนะนำถุงแกงมาตัดแล้วแผ่ออกนะคะที่ป้าใช้จะเป็นถุงแกงไซส์6x9นำแป้งสีขาวมาวางลงไปกดให้แบนลงเล็กน้อยจากนั้นทำการรีดค่ะรีดจนกระทั่งตัวแป้งเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกับตัวถุงแกงป้าไม่ใช้ถุงแกงได้ไหมก็ได้นะคะเล็งขนาดกันเอาเองนะการใช้ถุงแกงมันจะทำให้เรากะขนาดของตัวแป้งได้ง่ายขึ้นแป้งที่รีดแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะพักไว้ก่อนนำแป้งที่ผสมสีมา1ก้อนจากนั้นทำการรีดเหมือนกับตัวแป้งสีขาวเลยคือต่อให้ใช้ถุงแกงขนาดแป้งก็อาจจะมีการแตกต่างกันอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะใช้ได้นำแป้งสีขาวมาวางประกบลงไปบนแป้งสีกดให้ติดกันดึงถุงแกงด้านบนออกค่อยๆแซะที่ขอบนะคะแล้วม้วนให้แน่นเลยนะเมื่อม้วนจนสุดแผ่นแป้งแล้วก็คลึงเพิ่มอีกเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ตัวแป้งม้วนได้แน่นยิ่งขึ้นแป้งอีก2ก้อนที่เหลืออยู่ทำเหมือนกันเลยนะคะตอนม้วนแป้งเนี่ยจะให้สีขาวอยู่ด้านนอกหรือจะให้แป้งสีอยู่ด้านนอกก็ได้แล้วแต่ชอบนำแป้งที่ม้วนแล้วมาตัดแบ่งเป็นชิ้นขนาดความหนาตามชอบแป้งที่ตัดแล้วมันจะออกมาเป็นทรงดีรีแบบนี้ค่ะสำหรับป้าจะตัดแป้งให้หนาประมาณนี้นะคะคือมันไม่ได้ซีเรียสนะในเรื่องความหนาของแป้งปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบใครไม่ชอบที่ตัดแล้วแป้งมันดูเป็นวงรีๆสามารถนำแป้งไปแช่ช่องฟรีซให้เซตตัวแข็งขึ้นแล้วค่อยมาตัดได้นะคะนำแป้งที่ตัดแล้วมาทำให้บางลงจะใช้นิ้วกดแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้ไม้รีดแบบนี้ก็ได้ตัวแป้งถ้าใครตัดหนาก็จะสามารถแผ่แป้งออกมาได้ชิ้นใหญ่ใครตัดบางก็จะแผ่แป้งออกมาได้ชิ้นเล็กลงนะจ๊ะตัวแป้งที่ป้ารีดแล้วจะบางประมาณนี้เลยนะคะนี่คือแป้ง1สูตรที่รีดได้แป้งที่รีดแล้วสามารถวางซ้อนทับกันได้แต่ว่าตอนวางเบาๆอย่ากดนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแป้งมันจะติดกันเนี่ยถ้าไม่กดเขาก็จะสามารถแยกออกเป็นแผ่นๆได้ถึงแม้ว่าจะวางซ้อนทับกันจ้ามาทำการทอดกันนะคะนำน้ำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟจนกระทั่งร้อนเมื่อร้อนแล้วก็จับแป้งหย่อนลงไปทอดค่ะใช้ไฟกลางช่วงแรกแป้งจะจมอยู่ที่ก้นกระทะจากนั้นมันจะค่อยๆลอยขึ้นในระหว่างที่ทอดให้คอยคนๆเป็นระยะนะคะเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยโดนน้ำมันอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอทอดจนกระทั่งแป้งกรอบตามต้องการก็ตักขึ้นสังเกตที่สีแป้งนะคะตัวแป้งสีขาวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆประมาณนี้ค่ะก็ตักขึ้นได้เลยสะบัดให้เสด็จน้ำมันแล้ววางพักผึ่งบนตะแกรงหรือบนกระดาษซับมันไว้นะคะแป้ง1สูตรจะทำออกมาได้ประมาณ35-50ชิ้นนะ
ขึ้นกับการตัดแป้งของเราว่าตัดหนาตัดบางแค่ไหนทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แค่ไหนแป้งที่ทำเสร็จแล้วกินตอนร้อนๆจะอร่อยที่สุดนะคะตัวแป้งจะออกหวานๆแล้วก็กรอบหน่อยหลังทอดพักตัวแป้งทิ้งไว้บนตะแกรงจนกระทั่งเย็นสนิทแล้วก็รีบเก็บใส่ถุงรัดยางโดยตอนเก็บเนี่ยป้าจะวางกระดาษซับมันไว้ด้านล่างของถุงด้วยป้าทดลองเก็บแบบนี้แล้ววางไว้นอกตู้เย็นเป็นเวลา2วันหลังจาก2วันแล้วลองชิมดูตัวแป้งยังกรอบอร่อยดีอยู่จ้าจริงๆอาจจะกรอบได้นานกว่า2วันก็ได้นะแต่ว่าป้ากินหมดซะก่อนอีกอย่างจะกรอบได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับการทอดของเราด้วยนะคะบางคนทอดแค่แป๊บเดียวแป้งยังไม่แห้งดีเนี่ยเรารีบตักขึ้นถ้าแบบนั้นแล้วก็ความกรอบมันก็จะสามารถกรอบได้นานน้อยกว่าแป้งที่ทอดจนกระทั่งแห้งถัดมามาดูที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรแป้งสาลีอเนกประสงค์5บาท92สตางค์น้ำ50สตางค์น้ำตาลทราย60สตางค์น้ำมันพืชที่ใช้ผสมในแป้ง3บาท50สตางค์น้ำมันพืชที่ใช้ทอดป้าตีไปว่า15บาทสีผสมอาหาร2บาทรวม27บาท52สตางค์ต่อสูตร1สูตรจะสามารถทำได้ 35-50 ชิ้นขึ้นกับขนาดการตัดอย่างที่อธิบายไปแล้วเดี๋ยวป้าจะตีว่าทำได้35ชิ้นนะคะถ้าทำได้35ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่79สตางค์เหมือนเดิมค่ะต้นทุนในส่วนนี้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีบปาถาอื่นๆนะป้าถ้าเกิดว่าหนูไม่อยากใช้น้ำมันพืชผสมกับแป้งเปลี่ยนเป็นมาการีนได้ไหมเปลี่ยนเป็นเนยได้ไหมในชามนี้ป้าใช้สูตรเดียวกันกับสูตรที่ทำให้ดูตอนต้นคลิปเลยนะเพียงแต่ว่าป้าเปลี่ยนจากน้ำมันพืช40กรัมเป็นมาการีน60กรัมขั้นตอนการทำทุกอย่างเหมือนกับตัวที่ใช้น้ำมันพืชเลยค่ะผลที่ได้ใกล้เคียงกับการใช้น้ำมันพืชนะคะเพียงแต่ว่าตัวที่ใช้มาการีนจะรีดให้เป็นแผ่นยากกว่าตัวที่ใช้น้ำมันพืชนิดนึงแล้วก็สีแป้งจะออกเหลืองกว่าเอาป้าหนูไม่อยากใช้มาการีนอยากใช้เนยได้ไหมตัวเนยสดเนยผสมป้าไม่ได้เทสไว้นะคะแต่คิดว่าก็น่าจะได้อยู่นะเดานี่คือแป้งที่ได้จากมาการีนนะจ๊ะเมื่อผสมแป้งเสร็จแล้วก็ทำการพักแป้งแบ่งผสมสีรีดขึ้นรูปแล้วก็ทอดเหมือนเดิมได้เลยนะจ๊ะป้าตัวแป้งถ้าเกิดว่าหนูตัดแล้วขึ้นรูปเตรียมไว้โดยยังไม่ทอดได้ไหมในชามนี้เป็นแป้งที่ป้าใช้น้ำมันพืชเป็นส่วนผสมนะตัดรีดแล้วก็วางซ้อนทับกันคลุมฟิล์มด้านบนแล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามาแล้ว1คืนจากนั้นนำออกมาจากตู้เย็นค่ะพักทิ้งไว้นอกตู้เย็นจนกระทั่งหายเย็นแป้งก็จะสามารถดึงออกมาเป็นแผ่นๆได้แบบนี้แป้งอันนี้ป้าทดลองนำไปทอดแล้วนะคะผลก็คือเมื่อทอดออกมาแล้วอร่อยตามปกติเลยจ้าแต่ถ้าใครขึ้นรูปแป้งแล้วแช่ตู้เย็นไว้แนะนำว่าให้รอจนกระทั่งแป้งหายเย็นก่อนนะคะค่อยดึงแยกออกมาเป็นแผ่นๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแป้งมันเย็นๆอยู่เนี่ยมันจะดึงแยกออกจากกันยากเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า